สวัสดีค่ะขอตรวจพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับอันนี้ครับผมรอสักครู่นะคะอ๋อนี่ค่ะกระดาษอะไรเหรอครับขอให้เป็นทางปลอดภัยนะคะอ๋อโอเคครับผมรับตั๋วคืนมาสายตาของผมจ้องไปที่กระดาษด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ผมก็เลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ในใจตอนนี้ผมควรไปหาที่นั่งก่อนน่าจะมีที่นั่งแถวนี้อ๋อนี่ไงเมื่อจัดแจงสิ่งต่างๆเรียบร้อยแล้วกลับมาที่กระดาษแปลกๆที่ผมสงสัยอีกครั้งและเก็บพาสปอร์ตเข้าไปในกระเป๋าผมคลี่กระดาษออกด้านในมีบางอย่างเขียนอยู่ดูจากลายมือที่เขียนลวกๆแล้วคนเขียนน่าจะรีบร้อนมากเลยทีเดียวผมพอจะจับใจความได้ดังนี้ครับวิธีเอาตัวรอดในเที่ยวบิน 1. อย่าพูดเรื่องกระดาษแผ่นนี้กับผู้โดยสารคนอื่นโดยเด็ดขาดคุณคือมนุษย์คนเดียวที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้ 2. หลังจากที่อ่านกฎทั้งหมดแล้วตรวจสอบเวลาในโทรศัพท์ของคุณทันทีกฎทุกข้อจะถูกประยุกต์ใช้ตามเวลาณปัจจุบันของโทรศัพท์คุณ 3. ระหว่างชั่วโมงแรกของเที่ยวบินห้ามคุยกับคนอื่นถึงพวกเขาจะมาชวนคุยก็อย่าไปสนใจ 4. เมื่อเข้าชั่วโมงที่2ของเที่ยวบินแล้วคุณสามารถพูดคุยตามปกติได้แล้วแต่ถ้ามีใครพูดถึงหน้าต่างหรือบอกให้คุณมองไปข้างนอกหน้าต่างอย่ามองออกไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 5. ถ้าคุณได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังอยู่ในห้องโดยสารรีบวิ่งไปหลบในห้องน้ำโดยทันที 6. หากจอทีวีส่วนตัวของคุณกลายเป็นสีดำขึ้นมาเมื่อไหร่หันไปมองทางอื่นให้ไวอย่าจ้องไปที่มันในเวลานี้ 7. ในชั่วโมงที่3ของเที่ยวบินกัปตันจะประกาศเรื่องสำคัญบางอย่างโปรดทำตามที่เขาพูด 8. ระหว่างชั่วโมงที่4ของเที่ยวบินอย่านั่งอยู่กับที่ของตัวเอง 9. ถ้าคุณสามารถผ่านชั่วโมงที่4ไปได้คุณจะต้องใช้เวลาที่เหลือบนเที่ยวบินหลบหนีจากนักล่าคุณจะรับรู้ได้ทันทีว่าใครคือนักล่าเมื่อคุณเจอเข้ากับพวกมัน 10. เมื่อเครื่องบินกำลังจะลงจอดกัปตันจะประกาศให้ทุกคนได้รับทราบสิ่งที่คุณต้องทำคือรีบวิ่งไปที่ทางออกและเปิดประตูโดยทันที 11. เบื้องหน้าของคุณมีแต่ความมืดและความว่างเปล่าไม่ต้องกลัวกระโดดลงไปได้เลยผมอ่านกฎพวกนั้นอีกรอบพร้อมกับหัวเราะเล็กน้อยนี่พวกเขาให้กระดาษแผ่นนี้กับผู้โดยสารทุกคนเหรอหรือว่าผมเป็นผู้โชคดีที่ถูกแกล้งกันนะขอโทษนะคะคือเครื่อง B3 ไปทางไหนหรอคะ B3 เหรอครับของผม A1 น่าจะไปทางเดียวกันนะฮะทางเดียวกันใช่ไหมคะงั้นขอไปด้วยคนนะโอ้ได้เลยครับผมยินดีครับผมอ่านกฎพวกนั้นอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้ผมนั่งเครื่องบินมาได้สักพักแล้วเลยอ่านแก้เบื่อตั้งใจเล่นตามน้ำไปก่อนนะด้วยการหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลานี้คือชั่วโมงแรกของเที่ยวบินสินะผมก็คิดกับตัวเองในทันใดนั้นเองมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาที่นั่งของผมก่อนที่เขาจะหย่อนตัวลงไปที่นั่งข้างๆผมชำเลืองมองเล็กน้อยสังเกตว่าเขาแบกบางอย่างที่ดูคล้ายกับแท็บเล็ตมาด้วยดีเลยเขาน่าจะทำงานของเขาแหละและคงไม่มายุ่งกับเราตลอดเที่ยวบินนี้แน่นอนเด็กหนุ่มคนนั้นไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวเขานั่งลงในที่ของเขาพร้อมกับดึงเข็มขัดนิรภัยฆ่าตัวเองไม่กี่วินาทีต่อมากัปตันได้ประกาศว่าเครื่องบินกำลังจะบินขึ้นเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มพร้อมกับส่วนผู้โดยสารที่เริ่มสั่นไปทั้งลำและหลังจากนั้นผมก็สัมผัสได้ว่าเครื่องบินลอยอยู่ในอากาศแล้วผมสะดุ้งราวกับถูกไฟฟ้าช็อตไอเย็นหน้าขนลุกนั้นมันแผ่ออกมาจากมือของเขามันเย็นมากผมรู้สึกถึงความเย็นได้แม้กระทั่งมีเสื้อแจ็คเก็ตกั้นกลางระหว่างไหล่ของผมและมือของเขาก็ตามมันหนักและเย็นมากราวกับมือของคนตายไม่มีผิดใบหน้าของเขามันดูประหลาดอย่างเห็นได้ชัดมันราวกับเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์มากๆแต่ไม่ว่ามันจะเหมือนสักแค่ไหนมันก็ทำได้แค่เหมือน
แต่จิตใจใต้สำนึกของมันอ่ะบอกว่ามันไม่ใช่มนุษย์อยู่ดีชายคนนี้ทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจขึ้นไปอีกเพราะว่าด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ของเขามันทำให้ผมละสายตาไปจากเขาไม่ได้เลยเฮ้ยคุณใส่หูฟังไหมหูฟังนะครับคุณจะรู้สึกยังไงถ้าผมตัดมือของคุณออกเดี๋ยวนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คำถามของเขาแต่มันคือน้ำเสียงที่เขาพูดกับผมตั้งหากเขาพูดได้เยือกเย็นราวกับมันเป็นแค่เรื่องปกติเขาถามคำถามที่น่ากลัวแบบนี้ได้ยังไงวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับและผมก็นึกอะไรบางอย่างออกเกี่ยวกับกฎที่เพิ่งอ่านกฎข้อแรกบอกว่าห้ามคุยกับใครก็ตามแม้ว่าคนพวกนั้นจะพยายามชวนคุณคุยมากแค่ไหนผมตัดสินใจเมินเขาว่ากันตามตรงผมไม่ได้เมินเขาเพราะแค่กฎพวกนั้นอย่างเดียวเขาดูแปลกจนผมไม่อยากยุ่งด้วยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เลิกกวนใจผมคุณคะผู้โดยสารท่านนี้รบกวนคุณหรือเปล่าคะใช่ครับเขาผมเผลอตอบกลับและสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าทำให้เสียงของผมหดเข้าไปในลำคอทันทีทุกคนในห้องผู้โดยสารหันหัวกลับมาจ้องผมเป็นสายตาเดียวใบหน้าของพวกเขาทุกคนไม่ใช่ใบหน้าของมนุษย์ริมฝีปากของพวกเขาฉีกยิ้มอย่างช้าๆพร้อมกับน้ำตาสีเลือดที่หลั่งไหลออกมาจากดวงตาเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวเที่ยวบินปกติทั่วไปก็กลายเป็นฝันร้ายในทันทีคุณผู้โดยสารว่ายังไงนะคะพนักงานต้อนรับคนนั้นหลอกให้ผมพูดได้สำเร็จแน่นอนว่าเธอกำลังทำสิ่งเดียวกับคนอื่นๆในเครื่องนี้เธอจ้องเขม็งมาที่ผมเช่นกันทั้งเครื่องบินตกอยู่ในความเงียบสงัดผมเตรียมใจไว้ได้แล้วว่าพวกเขาจะกระโจนใส่ผมอย่างแน่นอนแต่พวกเขากลับไม่ทำอะไรเลยนอกจากจ้องผมอยู่แบบนั้นเวลาล่วงผ่านไปเป็นนาทีพวกเขายังไม่มีท่าทีที่จะเคลื่อนไหวแต่อย่างใดมันเหมือนกับพวกเขาถูกขังอยู่ในที่นั่งของตัวเองและสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือการจ้องมาที่ผมนั่นเองสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านเรากำลังประสบปัญหากับสภาพอากาศที่แปรปรวนโปรดนั่งอยู่กับที่ของตัวเองเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะเสียงของเขามันเรียบเฉยและไร้อารมณ์มากๆทุกคำพูดของเขามันทำให้ผมขนลุกไปหมดเลยผมอ่านวิธีเอาตัวรอดพวกนั้นอีกรอบหนึ่งและผมก็สังเกตเห็นได้ว่ากฎข้อที่7ในชั่วโมงที่3ของเที่ยวบินกัปตันจะประกาศเรื่องสำคัญบางอย่างโปรดทำตามที่เขาพูดกัปตันจะประกาศในชั่วโมงที่3ของเที่ยวบินนี้ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คเวลาอีกครั้งนึงนี่มันยังอยู่ในชั่วโมงแรกของเที่ยวบินอยู่เลยอ่ะผมพยายามอ่านกฎข้อกฎที่ห้ามมองออกไปนอกหน้าต่างแต่มันระบุว่าต้องเป็นชั่วโมงที่2ของเที่ยวบินเท่านั้นผมยังอยู่ในชั่วโมงที่1อยู่เลยอ่ะงั้นคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งผมตัดสินใจลุกเข้าไปที่ห้องน้ำเพื่อตั้งสติและผมรู้ว่าในระหว่างชั่วโมงที่3และที่4ของเที่ยวบินนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่ผมควรเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่านี้เฮ้ยคุณครับคุณก็ติดอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอคุณได้กระดาษแปลกๆที่เขียนวิธีเอาตัวรอดพวกนั้นไหมอ่ะเหมือนกันเหรอใช่แต่ฉันทำมันหายไปแล้วฉันขออ่านของคุณหน่อยได้ไหมผมตัดสินใจอยู่ครู่นึงก่อนที่จะยื่นกระดาษนั้นให้เธอไปเธอดูหวาดกลัวจริงๆนะไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นของปลอมเหมือนกับคนอื่นๆเลยมันน่าจะดีกว่าหากมีพันธมิตรสักคนในสถานการณ์แบบนี้เพราะหากผมผิดพลาดเธอยังคอยช่วยผมได้ตลอดฉันชื่อซาร่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่อออฟนะยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันครับเราต้องรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้และผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือการทำตามกฎพวกนี้นะครับฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันฉันดีใจมากเลยที่ฉันไม่ใช่มนุษย์เพียงคนเดียวบนเที่ยวบินนี้คนอื่นๆในห้องผู้โดยสารพวกเขาดูไม่เหมือนมนุษย์เอาซะเลยอ่ะใช่ครับดูจากเวลาตอนนี้พวกเราเหลืออีก30นาทีก่อนที่จะชั่วโมงที่3จะเริ่มขึ้นสินะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
ปรดมารวมตัวกันที่ด้านหน้าของเครื่องบินด้วยค่ะไม่มีใครเลยสักคนนึงในห้องผู้โดยสารที่จะขยับตามคำบอกของนั้นผมมองไปที่ซาร่าเธอพยักหน้าให้ผมเมื่อกี้นั่นเป็นสัญญาณว่าเราทั้งสองควรไปที่ด้านหน้าของเครื่องบินผมเห็นประตูของนักบินเปิดอยู่ผมเลือกที่จะเดินเข้าไปโดยมีซาร่าตามมาข้างหลังผมสังเกตว่ามันมีสิ่งผิดปกติ2 อย่างในห้องนั้นคือไม่มีนักบินอยู่ในห้องเลยแม้แต่คนและที่ชัดที่ผมเห็นอยู่ข้างนอกเครื่องบินมันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่สีแดงฉานและมีไฟลาวาพาดผืนดินแห้งราวกับแม่น้ำแถมมีต้นไม้สีม่วงแปลกตางอกอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยอ่ะ ผมรู้สึกได้ถึงเล็บของซาร่าที่ติดเข้ามาในเสื้อเนื้อไหล่ผมเข้าใจว่ากฎพวกนั้นมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเมื่อผมล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎไป1ข้อผมทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกฎข้ออื่นๆล้วนไปหมดซาร่ากดเล็บของเธอแรงขึ้นเรื่อยๆมันเจาะทะลุเสื้อแจ็คเก็ตของผมเข้ามาและฝังลงไปในผิวหนังของผมฉันนี่แหละนักล่าไม่ต้องกังวลไปนายคิดจริงๆหรอว่าเราจะนำวิญญาณของพวกมนุษย์เสียเปล่าน่ะด้วยการจับไปทรมานตั้งแต่แรกอะนะไม่เลยวิญญาณที่ลงมาที่นี่จะต้องลงไปใช้แรงงานในการก่อสร้างเขตป้องกันระหว่างโลกกับนรกซะก่อนโอ้ยเกิดอะไรขึ้นในที่สุดคุณก็ฟื้นแล้วเมื่อสักครู่หัวใจคุณหยุดเต้นไป3 นาทีในทางเทคนิคแล้วนั่นถือว่าเป็นการตายไปด้วยซ้ำเพราะว่าคุณกลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างน่าปฏิหาริย์เลยผมรอดผมรอดแล้วใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวขอไปก่อนนะคะพักผ่อนให้สบายก่อนนะคะครับแล้วเราอยู่บนเครื่องบินไม่ใช่เหรอแล้วเรามาที่นี่ได้ยังไงอะลงจากเครื่องบินตอนไหนกันนะไม่นะนายไม่ควรไปที่นรกออฟมันยังไม่ถึงเวลาของนายเมื่อเวลามาถึงวิญญาณทุกดวงจะถูกส่งไปในที่นรกเพื่อชำระล้างซึ่งของนายมันคือเครื่องบินลำนั้นจำพนักงานต้อนรับที่ยื่นกฎให้นายได้ไหมเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นเธอจึงพยายามช่วยให้นายหาทางกลับคืนสู่โลกเดิมให้ได้อีกครั้งผ่านกฎพวกนั้นและการที่นายจะกลับมาโลกได้มันไม่ได้เกิดจากพลังของเราเพียงฝ่ายเดียวหรอกนะแต่จะต้องเป็นฝ่ายที่นายต้องพยายามด้วยเช่นกันแล้วทำไมคุณต้องมาบอกเรื่องนี้กับผมด้วยล่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาของนายแล้วน่ะนี่คือเรื่องที่ฉันเริ่มเอาไว้เพราะฉะนั้นฉันจะต้องจบมันด้วยตัวของฉันเองผมวิ่งหนีจากเขาในทันทีแม้ผมจะรู้ว่าความตายกำลังเข้าใกล้ก็ตามแต่ผมก็ยังอยากจะลองพยายามดูอย่างเดียวที่ผมบอกกับพวกคุณได้ก็คือโลกนี้มันไม่มีสวรรค์หรอกใช้ชีวิตของคุณให้คุ้มค่าซะตราบเท่าที่คุณยังมีลมหายใจยินดีต้อนรับสู่การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของร้าน Jerry Burger and Fry ร้านของเราจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้และเราต้องการพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างมากตำแหน่งนี้จะต้องคอยดูแลอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงป้องกันไม่ให้ขโมยโจรบุกรุกในร้านได้ตามใจชอบนอกจากนี้ร้านเรายังมีหุ่นแอนิเมทอนิกที่วางแผนจะเริ่มเปิดใช้งานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเจ้าหุ่นพวกนี้จะคอยช่วยให้ลูกค้าของเรามีความสุขและสนุกสนานมากขึ้นระหว่างที่กำลังรออาหารงานของคุณคือทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่มันควรอยู่แน่นอนว่าเรามีกล้องวงจรปิดช่วยเป็นหูเป็นตาให้คุณพยายามใช้มันและงานของคุณจะได้ง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวหากคุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่แสดงว่านั่นคุณตอบรับตกลงเข้าเป็นพนักงานที่นี่เรียบร้อยแล้วเราขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงซึ่งกะของคุณจะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนั่นเป็นเวลาที่ลูกค้าและพนักงานของเรากลับบ้านไปหมดแล้วคุณจะต้องอยู่คนเดียวในร้านของเราไปจนถึง6 นาฬิกาและเพื่อความปลอดภัยของคุณเราได้วางคู่มือที่เขียนไว้โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยคนก่อนเอาไว้ช่างโชคร้ายเสียเหลือเกินที่เขาได้จากไปแล้ว
คู่มือนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับกฎที่คุณต้องทำตามอย่างเคร่งครัดหากยังรักชีวิตของตัวเองทำตามคู่มือซะคุณจะได้ไม่ต้องกลายเป็นแบบเขาหรือแย่ยิ่งกว่าเขาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญอ่านต่อได้เลยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยโทรไปยกเลิกได้ไหมเนี่ยกฎอะไรอ่ะทำไมมันยาวแบบนี้กันนะกริ๊ง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 อ้าวดีโทรมาไหนไหนไหนฮัลโหลว่าไงดีเฮ้ยๆแก้วเธอจะไปทำงานที่ร้านเบอร์เกอร์ตรงหัวมุมถนนใช่ปะใช่รู้ได้ไงอ่ะเออรู้ก็แล้วกันแล้วมีอะไรล่ะจ๊ะเพื่อนคืนนี้ต้องไปทำงานแล้วด้วยเฮ้ยต้องเครียดแล้วอีกคือแก้วอยู่กะกลางคืนใช่ปะใช่ไงจริงปะโอ้เฮ้ยดีใจอ่ะฉันก็ได้ทำงานกะกลางคืนที่นั่นอ่ะเฮ้ยกำลังเครียดเลยว่าต้องไปทำงานคนเดียวอ่ะแล้วแก้วอ่านกฎหรือยังอ่ะยังกำลังจะอ่านต่อให้จบเนี่ยอ่านซะนะเพื่อนแล้วจำให้ละเอียดด้วยล่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะจำให้ละเอียดอะกฎอะจำทำไมมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมีสิอ่านดูก่อนแก้วงั้นเดี๋ยวจะจำไม่ขึ้นใจเลยละกันได้ได้ได้งั้นเย็นนี้เจอกันนะกดงั้นเหรอไหนดูดิต้องจำขนาดนั้นเลยเหรอดีนี่ก็เวอร์เกินไปละไหนดูสิกฎในการเป็นยามในร้านเบอร์เกอร์ของเรา 1. ร้านนี้จะปิดในเวลาเที่ยงคืนตรงถ้าคุณเห็นใครก็ตามที่มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์นั่นคือเฮนรี่เขาคือหนึ่งในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของยามคนเก่าหากคุณเห็นเขากำลังเข้าใกล้ห้องรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆผ่านกล้องวงจรปิดสิ่งที่คุณต้องทำคือฆ่าตัวตายให้ไวที่สุดจะใช้วิธีไหนก็ได้แค่อย่าให้เขามาถึงออฟฟิศก่อนที่คุณจะตายก็พอ 2. พวกหุ่นแอนิเมโทนิกที่วางอยู่ด้านหลังของร้านยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อเพราะฉะนั้นคุณจะแยกแยะมันได้จากรูปร่างภายนอกเท่านั้นพวกมันถูกตั้งโปรแกรมให้เดินไปทั่วร้านเพื่อทำให้ลูกค้าของเราไม่เบื่อในระหว่างที่กำลังรออาหารหากพวกมันเดินเข้ามาใกล้ห้องรักษาความปลอดภัยของคุณคุณจะต้องสาดไฟฉายพร้อมกับปิดประตูใส่หน้าพวกมันนี่จะช่วยทำให้พวกมันกลัวและหนีไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้พวกมันเข้ามาใกล้ออฟฟิศเป็นอันเด็ดขาดหากพวกมันเข้ามาได้จงภาวนาแก่พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือขอให้พวกมันไม่จำคุณสลับกับเขาคนนั้นเถอะ 3. ในออฟฟิศจะมีชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยที่แขวนอยู่อย่าไปแตะต้องมันด้วยเหตุผลบางอย่างหุ่นแอนิเมโทนิกพวกนั้นจะดุร้ายมากขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อพวกเขาเห็นชุดนั้นซ่อนชุดเอาไว้ให้มิดชิดหากพวกมันหาชุดนั้นเจอคุณจบไม่สวยแน่ 4. ไม่ต้องไปสนใจคราบที่ดูเหมือนซอสพริกที่เปื้อนอยู่ตามผนังพื้นเฟอร์นิเจอร์หุ่นแอนิเมโทนิกอาหารหรือส่วนไหนก็แล้วแต่ของร้านนั่นไม่ใช่ซอสพิซซ่าจริงๆหรอกนะ 5. อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้คุณมีพลังงานที่จำกัดสำหรับ1คืนหากไฟดับไปคุณสามารถหยิบไฟฉายที่อยู่ในลิ้นชักมาใช้งานได้นี่ได้รับการอนุญาตจากนายจ้างของคุณแล้วและเราขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเปิดไฟฉายทิ้งเอาไว้หรือใช้มันบ่อยจนเกินไปนั่นอาจจะทำให้อะไรก็ตามที่อยู่ในร้านแห่งนี้รู้ตำแหน่งของคุณ 6. ถ้าคุณเห็นเด็กตัวเปียกโชกในกล้องหมายเลข4คุณจะต้องวิ่งออกจากตึกนี้ให้ไวที่สุดในชีวิตอย่าได้คิดจะกลับมาร้านก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเด็ดขาดไม่ต้องกังวลเรื่องงานหรือโดนหักค่าจ้างหรอกผู้จัดการเขาเข้าใจสาเหตุที่คุณวิ่งออกไปได้ 7. ถ้าคุณเห็นผู้ชายในชุดกระต่ายเดินเข้ามาในร้านช่วงเวลา 1:00 ถึง 3:00 คุณต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องครัวให้ไวที่สุดพยายามหามีดแถวนั้นมาถือเป็นอาวุธเผื่อในยามฉุกเฉินด้วยเขาจะเดินเช็คทุกห้องจนกระทั่งถึงห้องครัวที่คุณซ่อนอยู่หลบให้เนียนที่สุดกั้นหายใจเอาไว้ให้ดี
เมื่อเขาตรวจสอบจนพอใจแล้วเขาจะจากไปเองถึงคุณจะได้ยินเสียงปิดประตูลงแต่อย่าเพิ่งวางใจหลับตานับ1ถึง10ก่อนเมื่อนับเสร็จแล้วนั่นน่าจะพอดีกับที่ชายคนนั้นเดินออกไปจากร้านคุณสามารถกลับเข้าไปในออฟฟิศเพื่อทำงานต่อได้ตามปกติ 8. คุณอาจจะเจอชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์ในตัวหุ่นแอนิเมทอนิกพวกนั้นแต่ไม่ต้องไปสนใจหรอกโดยเฉพาะลูกตาแขนมือเท้าชิ้นส่วนศีรษะลำไส้อวัยวะเพศชายหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนบางอย่างของกระเพาะมนุษย์นั่นคือปัจจัยสำคัญในการทำให้อาหารของเราสดใหม่อยู่เสมอ 9. อย่าสบตากับพวกหุ่นแอนิเมทอนิกเมื่อพวกมันยืนออกกันอยู่หน้าห้องรักษาความปลอดภัยการฝ่าฝืนกฎข้อนี้จะทำให้พวกมันพยายามพังประตูเข้ามาต่อให้คุณปิดประตูใส่หน้ามันแล้วก็ตามหากพวกมันเข้ามาได้ปฏิบัติตามกฎข้อที่2 10. เมื่อถึงเวลา 6 นาฬิกาคุณจะต้องเดินตรวจสอบหุ่นแอนิเมทอนิกทุกตัวดูให้แน่ใจว่าพวกมันยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหากหุ่นพวกนี้หายไปแม้แต่ตัวเดียวคุณจะต้องอยู่ในร้านนี้ต่อจนกว่าจะถึง 6 นาฬิกาของอีกวันในกรณีที่พวกมันกลับเข้าร้านครบแล้วอย่าลืมเช็คให้แน่ใจว่าโต๊ะและเก้าอี้ทุกตัวในร้านเป็นระเบียบดีก่อนที่จะออกจากร้านไปลูกค้าเขาไม่ชอบร้านอาหารที่ดูไม่เรียบร้อยหรอกนะ 11. กรุณาพกปืนติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่มาทำงานแต่ปืนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับป้องกันตัวหรอกนะมันมีเอาไว้ในสถานการณ์ที่หุ่นแอนิเมทอนิกพวกมันบุกเข้ามาในออฟฟิศของคุณได้ต่างหากใช้ปืนยิงตัวตายซะเพราะมันจะทรมานน้อยกว่าการที่ปล่อยให้หุ่นพวกนั้นจับตัวคุณได้อย่างแน่นอน 12. คุณไม่รู้จักร่างหรืออวัยวะของใครก็ตามที่อยู่ในหุ่นแอนิเมทอนิกพวกนั้นนั่นไม่ใช่คนที่คุณคิดหรอกลืมมันไปซะเราหวังว่าคุณจะอ่านกฎพวกนี้อย่างน้อย2ครั้งก่อนจะมาทำงานนะเราตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตของคุณที่ Jerry Burger and Fry อย่าลืมซะล่ะเข้ามาด้วยรอยยิ้มและจากไปด้วยยิ้มที่กว้างขึ้นแป๊บปะไปกันเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแก้วหุ่นยนต์หน้าร้านเลยน่ากลัวจังอ่ะเฮ้ยมันก็แค่หุ่นแล้วนะแต่ในกฎอะมันน่ากลัวมากเลยนะเอานะก็อาจจะเขียนแค่ให้ดูน่ากลัวเฉยๆมั้งไม่มีอะไรหรอกไปเข้าร้านกันเถอะเอางั้นเหรอเออไปก็ได้แก้วอะไรดูพวกมันมองตามเราอะก็หุ่นยนต์ไงหุ่นยนต์ไม่มีอะไรหรอกมั้งเพื่อนโอ้ยไปเข้างานเข้าทำงานไปแก้วดูดิพวกมันเดินไม่หยุดเลยอะกดบอกว่าพวกมันเดินได้เพื่อทำให้ลูกค้าของเราไม่เบื่อในระหว่างที่กำลังรออาหารไงเด็กนี่ร้านเราปิดแล้วนะทำไมมันยังเดินอยู่อ่ะกี่โมงอ่ะนั่นดิไหนเตี้ยงคืนเฮ้ยร้านปิดแล้วจริงด้วยอ่ะแต่ทำไมพวกมันยังเดินกันอยู่อ่ะหรือว่ากดข้อสองอ่ะโอ้เออจริงด้วยโอ้ยโอ้ยเขาให้เอาไฟฉายสาดใช่ไหมแล้วมันจะไปเพราะกลัวใช่อยู่นี่หยิบไฟฉายนี่ไปอะไรเฮ้ยมันไปแล้วสินะเออมันไปแล้วนี่มันชุดยามนี่ต้องใส่ไหมอะแก้วใส่กันไหมเดี๋ยวอย่าเอาห้ามใส่เด็ดขาดทำไมอะกดบอกว่าถ้าใส่มันจะดุร้ายมากขึ้นไป2เท่าอ่ะดิไม่หรอกมั้งก็ตอนนี้มันก็น่ากลัวนะจะน่ากลัวขนาดไหนอีกอ่ะอย่าใส่เลยจริงๆก็แดกโอ้ยใช่ใส่ชุดกระต่าย
ในกฎบอกให้หนีไปที่ครัวดิไปกันเถอะแก้วได้นี่เดี๋ยวเพื่อนโอ้เราเข้ามาเอ้ยเพื่อนเข้ามาโอ้ยมันมาทำอะไรอยู่เฮ้ยเรากลัวแล้วว่ากลับกันเถอะแก้วได้ยังไงอะอยู่จนขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้เงินหรอกไม่อยากได้แล้วอ่ะเบาอย่าเสียงดังเดี๋ยวมันเจอเราหรอกผู้ชายที่ใส่ชุดกระต่ายนี้ถือมีดเข้ามาค้นหาอะไรบางอย่างทั่วร้านฉันคิดว่ามันต้องหาพวกเราอยู่แน่ๆและการที่มันถือมีดไว้ในมือนั้นก็เป็นหลักฐานอีกอย่างว่ากฎนั้นคือเรื่องจริงถ้าเกิดว่าเราไม่ซ่อนให้ดีเราอาจจะตายก็ได้ดีเฮ้ยมันไปแล้วเดี๋ยวอ่ะต้องนับ1ถึง10ก่อนนับดีนับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปโอ้ยโอ้ยมันไปแล้วใช่ไหมมันไปแล้วดิป่ะเฮ้ยกี่โมงแล้วแก้วเดี๋ยวอ่ะใกล้จะ6โมงแล้วดีเราไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอ6โมงก็ต้องไปยืนเช็คว่าหุ่นอยู่ครบหรือเปล่าจำได้ใช่ป่ะได้ดิแล้วก็ต้องจัดร้านให้เหมือนเดิมด้วยไม่งั้นแล้วก็ใช่ถ้าหุ่นหายไปสักตัวเราต้องอยู่อีก1คืนไงนะเพื่อนไม่นะจริงเฮ้ยเด็กตัวเปียกกันเหรอยังไงอ่ะต้องทำยังไงอ่ะเราจำไม่ได้อ่ะเราต้องหนีวิ่งให้ไวที่สุดออกมาจากที่นี่เลยเข้าใจป่ะขาก้าวไปออกกะแก้วต้องออกแล้วแหละพร้อมนะ1 2จะไปกันวะนะสาวไปวิ่งออกไปเร็วออกไปแล้วเฮ้ยรอดแล้วในกฎบอกว่าเราจะได้เงินใช่ไหมนะเพราะเจ้านายเขาเข้าใจถ้าเจอเด็กตัวเปียกอะกริ๊ง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 เอาโทรศัพท์เหรออ๋อดีว่าไงคืนนี้ไปนอนด้วยดิเพื่อนเรากลัวมาดิกลัวเหมือนกันเราอยู่หน้าบ้านแล้วอ่ะเอ้าแล้วทำไมไม่กดกิ่งอ่ะกดไม่ติดอ่ะเพื่อนได้เดี๋ยวไปเปิดให้นะไหนดูสิไม่กดกิ่งเหรอไม่นะวันนี้ฝากเก็บร้านด้วยล่ะอ๋อแล้วก็ตอนไปส่งพิซซ่าให้ปิดร้านระวังขโมยด้วยนะได้เลยครับอ่านกฎทุกข้อให้ทีก่อนจะออกไปในแต่ละบ้านด้วยกดอยู่ในห้องหลังร้านอ่ะได้ครับนี่เป็นการออกไปส่งพิซซ่าครั้งแรกของนายระวังด้วยนะครับสวัสดีครับผมเดลิวเป็นพนักงานฝึกหัดอยู่ที่ร้านพิซซ่านิกแอนด์ลิกแห่งนี้ที่นี่ให้รายได้ค่อนข้างดีเลยล่ะและงานก็ไม่หนักมากแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมได้ทำหน้าที่ส่งอาหารในวันฮาโลวีนด้วยผมคงได้เจอกับคนแต่งตัวสวยๆเยอะแยะเลยแหละนี่มันอะไรเนี่ยกดการไปส่งพิซซ่าเหรอยาวเหยียดเลยฮะต้องจำใช่ไหมเจ้าของร้านบอกแบบนั้นนี่นะไหนขอลองอ่านหน่อยสิสวัสดีเดริลอย่างที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้ลูกค้าแต่ละคนในช่วงฤดูการขนหัวลุกล้วนมีกฎที่จำเพาะเจาะจงแตกต่างกันไปและด้านล่างนี้คือข้อมูลลูกค้าคนแรกของนายในช่วงเทศกาลประจำเดือนตุลาคมเรื่องแรกที่นายต้องรู้ก็คือเขาไม่เหมือนลูกค้าคนอื่นๆที่นายเคยพบเจอมาทั้งหมดเขาไม่มีเจตนาจะทำร้ายนายเลยแม้แต่น้อยทว่าด้วยความทรมานจากสิ่งต่างๆบวกกับสภาพร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์นั้นจึงทำให้เขาไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่อ่านข้อมูลทุกอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนเช่นเคยและเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเขาซะ
ชื่อของลูกค้าตัวทดลองหมายเลข17ที่อยู่2188ถนนคาร์เพนเตอร์อาหารที่สั่งพิซซ่าเห็ดขนาดใหญ่พิเศษโรยหน้าด้วยขิง1กำมือเม็ดยาไดอะซิแพมและเม็ดยาเอสทามิโนเฟนนอกจากนี้ตัวพิซซ่าจะต้องถูกบรรจุอยู่ในถังที่อัดแน่นไปด้วยของเหลวจากคาเฟนทานิลและต้องปิดฝาถังให้สนิทแทนที่จะใส่กล่องแบบพิซซ่าทั่วๆไปคำอธิบายสถานที่บ้านชั้นเดียวหลังเล็กที่สภาพทรุดโทรมจนแทบดูไม่ได้ทั่วตัวบ้านเต็มไปด้วยรูขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบนกำแพงหรือบนกระจกก็ตามบริเวณสวนหน้าบ้านยังเต็มไปด้วยเศษชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไปจนถึงเศษซากของยานยนต์ที่กองเกลื่อนกาดหากมองไปที่ประตูหน้าจะเห็นได้ว่าประตูมันถูกฉีกออกจากบานพับโดยสิ้นเชิงเศษชิ้นส่วนของประตูนั้นห้อยลงมาจากต้นไม้ใกล้ๆอย่างน่าประหลาดคำอธิบายเกี่ยวกับลูกค้าในทางเทคนิคแล้วตัวทดลองหมายเลข17ก็เป็นเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนั่นแหละเขาสูงประมาณ6ฟุตครึ่งมีรูปร่างที่ผอมแห้งผมยาวสีดำดวงตาสีขาวและมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่อยู่บนแผ่นหลังของเขาก้อนเนื้อนั้นมันใหญ่จนทำให้เขาใส่เสื้อไม่ได้ในจึงมักเห็นเขาในสภาพที่ใส่กางเกงตัวเดียวเสียมากกว่าท่าทางของเขาจะดูตื่นกลัวด้วยความเจ็บปวดอยู่เสมอนอกจากนี้หากนายเห็นเขาทำสีหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความทรมานแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะนั่นคือการแสดงอารมณ์ปกติของตัวทดลองหมายเลข17เมื่อมองไปยังบริเวณลำคอปอกคอเหล็กแผ่นหนาจะแสดงอยู่ตรงนั้นมันถูกประดับด้วยไฟดวงเล็กๆหลายดวงที่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้านข้างของปอกคอมีตัวเลข17ถูกสลักเอาไว้ฟันของเขามีขนาดใหญ่โตจนผิดปกติเพราะเขาไม่มีริมฝีปากมันจึงทำให้ฟันพวกนั้นออกมาอวดโฉมสู่โลกภายนอกอยู่เสมอแถมนั่นยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาน้ำลายไหลตลอดเวลาอีกด้วยบริเวณผิวหนังของเขาจะเต็มไปด้วยบาดแผลกับรอยเย็บมากมายและหากสังเกตดีๆนายจะเห็นว่าผิวหนังพวกนั้นถูกประกอบขึ้นจากการเย็บเศษผิวหนังเล็กๆเข้าด้วยกันนั่นเองและอย่างสุดท้ายจำเรื่องก้อนเนื้อที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ได้ไหมสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกระดูกสันหลังชุดแรกและกระดูกสันหลังชุดที่สองภายในนั้นยังมีซี่โครงพิเศษกล้ามเนื้อสำรองจำนวนมากรวมไปถึงอวัยวะอื่นๆผสมปนเปกันไปทุกอย่างถูกอัดแน่นอยู่บนหลังของเขาข้อปฏิบัติสำหรับการขนส่ง 1.ก่อนที่จะออกไปส่งอาหารให้กับตัวทดลองหมายเลข17นายจะต้องเข้าไปหยิบดอกเดซี่เทียมกับกล่องดนตรีที่วางอยู่ด้านขวาของชั้นบนสุดในตู้เก็บของด้วยทั้งสองสิ่งสำคัญมากในการส่งพิซซ่าให้กับลูกค้าคนนี้ 2. อย่าพกสิ่งของที่สามารถส่องแสงออกมาได้เข้าใกล้ตัวทดลองหมายเลข17เป็นอันขาดมันจะทำให้เขาหวาดกลัวเป็นอย่างมาก 3.เมื่อเริ่มเข้าใกล้บริเวณบ้านของตัวทดลองหมายเลข17นายจะต้องดับไฟหน้ารถลงซะหากฝ่าฝืนหรือลืมทำตามหายนะเท่านั้นที่รออยู่ 4. อย่าคิดจอดรถในบริเวณสวนหน้าบ้านของตัวทดลองหมายเลข17ถ้าจะให้ดีนายควรไปจอดที่ข้างถนนแทนรถของนายมีสิทธิ์ถูกจับแยกเป็นชิ้นๆได้หากเข้าใกล้บ้านของเขามากเกินไป 5. เมื่อนายไปถึงที่หมายหยิบพิซซ่าวางเอาไว้บนพื้นจากนั้นหยิบกล่องดนตรีมาไขลานปล่อยให้มันเล่นเพลงไปใช้เวลาเพียงไม่นานตัวทดลองหมายเลข17จะโผล่หน้าออกมาจากบ้านพร้อมกับเดินกระเพกเข้ามาหานายอย่างรวดเร็วไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวเขาจะหยุดเองเมื่ออยู่ใกล้กับกล่องดนตรีนั้นมากพอสายตาของเขาจะจับจ้องไปที่กล่องนั้นด้วยความโหยหาบนความคิดถึง 6.ตัวทดลองหมายเลข17จะสนใจกล่องดนตรีอยู่สักพักก่อนที่เขาจะเริ่มหันมาสนใจพิซซ่าที่อยู่ใกล้ๆนายจะต้องค่อยๆถอยออกจากตรงนั้นอย่างระมัดระวังเขาจะพุ่งเข้าไปกัดกินพิซซ่าราวกับสัตว์ป่าที่หิวกระหายเลยล่ะ 7. ในขณะที่ตัวทดลองหมายเลข17กำลังกินอยู่นายควรอยู่ให้ห่างจากเขาไว้เพราะสารที่อยู่ในถังพวกนั้นมีความเข้มข้นและเป็นอันตรายสูงมาก
การโดนสารพวกนั้นเพียงแค่หยดเดียวสามารถส่งผลต่อสุขภาพของนายในระยะยาวได้เลยล่ะ 8. หากตัวทดลองหมายเลข17เริ่มลงมือสวาปามพิซซ่าตรงหน้าและนายเกิดได้ยินเสียงระเบิดดังออกมาจากบริเวณหน้าอกของเขาจงรีบถอยห่างออกมาให้ไกลที่สุดหนึ่งในหัวใจหลายดวงของเขากำลังจะหยุดเต้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นคือผลข้างเคียงจากสิ่งที่เขากำลังยัดเข้าปากอยู่อวัยวะต่างๆในร่างกายของเขาจะอยู่ในภาวะล้มเหลวและเป็นปกติของมนุษย์ที่ต้องดิ้นทุรนทุรายเมื่อร่างกายเริ่มเสื่อมสลายลงแต่ตัวทดลองหมายเลข17นั้นค่อนข้างที่จะดิ้นรุนแรงเกินไปเสียหน่อยเราจึงแนะนำให้นายถอยห่างจากเขาดีกว่ายืนอยู่ใกล้ๆแล้วโดนลูกหลงไปด้วย 9. พยายามตั้งใจสังเกตแสงที่ปลอกคอของตัวทดลองหมายเลข17เอาไว้ให้ดีสีของมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของเขานอกจากการใช้มันบอกถึงระดับความอันตรายของเขาได้แล้วนายยังสามารถใช้มันช่วยบอกว่าตอนไหนที่ปลอดภัยพอที่จะสามารถเก็บค่าพิซซ่าได้อีกด้วย 10.เมื่อแสงที่ปลอกคอของตัวทดลองหมายเลข17เป็นสีส้มนายต้องเตรียมตัวหลบการโจมตีของเขาให้ดีโดยทั่วไปแล้วปลอกคอของเขาจะเป็นสีส้มเสมอเมื่ออยู่นอกตัวบ้านมันบ่งบอกว่าตัวทดลองหมายเลข17กำลังเจ็บปวดเป็นพิเศษเขาจะเริ่มปิดกั้นการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและจะระบายความเจ็บปวดออกไปด้วยการใช้ความรุนแรงนี่คือสาเหตุที่ประตูบ้านของเขาไปจบอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆ11. เมื่อแสงที่ปลอกคอของตัวทดลองหมายเลข17กลายเป็นสีแดงรีบถอยห่างจากเขาให้มากที่สุดนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเขากำลังได้รับความเจ็บปวดที่รุนแรงมากขึ้นหรือเขาอาจจะกำลังเครียดอย่างหนักเพราะสิ่งเร้าภายนอกในสภาวะนี้เขาจะไม่ได้ทำลายข้าวของมั่วซั่วอีกต่อไปแล้วแต่เขาจะทำลายทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเลยต่างหากเราหมายถึงทุกอย่างจริงๆและแน่นอนว่าเขาอาจจะพุ่งเข้ามาใส่นายด้วยหากนายอยู่ใกล้เขามากพอ 12. เมื่อแสงที่ปลอกคอของตัวทดลองหมายเลข17เป็นสีเขียวนั่นคือช่วงเวลาเดียวที่ปลอดภัยสำหรับการขอให้เขาจ่ายค่าพิซซ่ามันคือสัญญาณบ่งบอกว่าความเจ็บปวดของเขาลดลงเป็นอย่างมากในสภาวะนี้ตัวทดลองหมายเลข17จะมีความผ่อนคลายและมั่นคงมากที่สุดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าสถานะนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากเขายังไม่ได้กินพิซซ่าเข้าไปครึ่งถาดคาเฟนทานินคือสารไม่กี่ตัวที่ออกฤทธิ์รุนแรงพอจนสามารถลบล้างความเจ็บปวดของเขาได้ 13. หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเมื่ออยู่ใกล้กับตัวทดลองหมายเลข17และพยายามพูดให้นุ่มนวลที่สุดเมื่อคุยกับเขาด้วยการกระทำนี้ไม่เกี่ยวกับสีของไฟบนปลอกคอนายจะต้องทำมันให้ทุกๆสภาวะของเขาอย่างที่เราบอกตัวทดลองหมายเลข17เป็นคนที่ขี้ตื่นมากต่อให้เขาไม่มีความเจ็บปวดพวกนั้นเขาก็ยังเป็นคนที่ตกใจง่ายอยู่ดีหากตัวทดลองหมายเลข17ตกใจมากจนเกินไปเขาจะหันไปโจมตีสิ่งที่ทำให้เขาตกใจโดยสัญชาตญาณ14. เมื่อตัวทดลองหมายเลข17กินพิซซ่าของเขาเสร็จเรียบร้อยและแสงบนปลอกคอของเขากลายเป็นสีเขียวแล้วบอกให้เขาจ่ายค่าพิซซ่าอย่างสุภาพซะเนื่องด้วยสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงของตัวทดลองหมายเลข17บวกกับสมองที่เริ่มพิกลพิการของเขามันจึงทำให้เขาลืมเรื่องจ่ายเงินอยู่เสมอ 15. ค่าพิซซ่าของตัวทดลองหมายเลข17ค่อนข้างน่าขยะแขยงเอาเรื่องเลยเตรียมใจเอาไว้หน่อยก็ดีนะเมื่อเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสายตาของเขาจะจ้องมองไปที่แขนหรือขาข้างหนึ่งของตัวเองจากนั้นเขาจะฉีกมันออกมาภายในพริบตาและโยนชิ้นส่วนอวัยวะนั้นมาทางนายเขาอาจจะใช้เวลาสัก1หรือ2นาทีในการจ่ายค่าพิซซ่าอย่างไรก็ตามตัวทดลองหมายเลข17จะไม่ฉีกแขนหรือขาของตัวเองเด็ดขาดหากคาเฟนทานินยังไม่ออกฤทธิ์เต็มที่16เมื่อตัวทดลองหมายเลข17จ่ายค่าพิซซ่าให้นายเรียบร้อยแล้วนายต้องรีบกล่าวขอบคุณเขาอย่างนุ่มนวลและเก็บอวัยวะที่เขาโยนมาให้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจากนั้นรีบกลับขึ้นรถของนายให้เร็วที่สุดขั้นตอนการงอกแขนขาใหม่ของตัวทดลองหมายเลข17มันไม่น่าดูเท่าไหร่หรอกนะข้อปฏิบัติเมื่อแสงบนปลอกคอเริ่มกระพริบ 1.
นอกจากสภาวะแสงสีแดงที่อันตรายแล้วยังมีอีกหนึ่งสภาวะที่อันตรายไม่แพ้กันนั่นก็คือแสงบนปลอกคอกระพริบอย่างรวดเร็วนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรื่องร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะนี้ตัวทดลองหมายเลข17จะสูญเสียการรับรู้รอบข้างไปโดยสมบูรณ์การกระทำของเขาไร้ซึ่งเหตุผลเขาจะโมโหร้ายอารวาดไปทั่วอย่างควบคุมไม่ได้นี่คือผลลัพธ์ของการที่ทำให้เขาหวาดกลัวหรือตกใจเป็นอย่างหนักข้อปฏิบัติต่อไปนี้จะช่วยทำให้นายรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าได้เองถ้าทำตามทุกข้ออย่างถูกต้อง 2. หากตัวทดลองหมายเลข17ได้กินพิซซ่าเข้าไปจนหมดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนอกจากเรสาระยะห่างจากเขาแล้วนายก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวคาเฟนโทนินจะทำหน้าที่ของมันเองสารนั้นจะช่วยให้ชายที่น่าสงสารคนนี้กลับมาสงบอีกครั้งแต่มันยังไม่จบหรอกนะสิ่งที่นายจะต้องทำเพิ่มเติมอยู่ในข้อถัดไป 3. หยิบกล่องดนตรีขึ้นมาจับให้แน่นเปิดเพลงช่วยขับกล่อมให้เขาสงบลงเสียงเพลงจากกล่องดนตรีนั่นคือสิ่งเดียวที่สามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้ในสภาวะนี้อย่างไรก็ตามตัวทดลองหมายเลข17จะพุ่งเข้าหาทิศทางของเสียงเพลงเพราะฉะนั้นนายควรเตรียมตัวก้มหลบหรือกระโดดเมื่อเขาพุ่งเข้าใส่ด้วย 4. หากตัวทดลองหมายเลข17เริ่มกรีดร้องด้วยเสียงดังออกมาด้วยความทรมานรีบเข้าไปหาที่กำบังให้ไวที่สุดเขาจะเริ่มทุ่มสิ่งของที่อยู่ในสวนหน้าบ้านด้วยพลังอันมหาศาลและเศษต่างๆที่แตกออกมานั้นมันรวดเร็วมากจนไม่แพ้กระสุนปืนเลยทีเดียว 5. เมื่อตัวทดลองหมายเลข17อยู่ในสภาวะนี้ห้ามกลับไปที่รถของนายโดยเด็ดขาดมันมีโอกาสมากเลยทีเดียวที่รถของนายจะถูกส่งไปอากาศด้วยกำปั้นของเขา 6. หากนายสังเกตที่ผิวหนังของตัวทดลองหมายเลข17เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างขยับไปขยับมาเตรียมตัวหลบเอาไว้ให้ดีนั่นคือมวลกล้ามเนื้อมัดพิเศษเขาสามารถเคลื่อนย้ายพวกมันเพื่อเพิ่มกระกำลังให้กับตัวเขาเองได้หากมันเข้าไปรวมอยู่กันที่แขนของเขาแค่การต่อยเพียงครั้งเดียวก็สามารถส่งนายขึ้นไปบนยอดต้นไม้ได้ไม่ยาก 7. พยายามร้องทำนองของเพลงกล่อมเด็กร่วมไปกับกล่องดนตรีด้วยแม้ว่ามันอาจจะฟังดูไร้สาระก็ตามแต่การที่มีทำนองเพลงกล่อมเด็กสอดประสานเข้ามาจะช่วยทำให้เขาสงบไวลงมากเสียงจากกล่องดนตรีเพียงอย่างเดียวหากนายไม่ได้ร้องเพี้ยนจนถึงขั้นสุดยอดการกระทำนี้แทบจะไม่มีผลเสียตามมาเลย 8. เพื่อความปลอดภัยอย่าร้องเพลงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไฟหรือสิ่งที่สามารถทำให้กำเนิดแสงได้แม้ว่าตัวทดลองหมายเลข17มีโอกาสน้อยมากที่จะฟังออกระหว่างสภาวะนั้นก็เถอะแต่การร้องสิ่งที่เขาหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดอย่างแน่นอน 9. หากตัวทดลองหมายเลข17หยุดการอารวาสและจ้องตรงมาที่นายรีบหยิบดอกเดซี่ปลอมออกมาและยื่นไปให้เขาซะดอกไม้นั้นจะทำให้เขาดีใจเป็นอย่างมากรับรองได้เลยว่าเขาจะกลับมาสงบลงอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเขาจะเริ่มพึมพำบางอย่างที่เหมือนกับคำขอโทษนั่นคือสัญญาณว่านายสามารถกลับไปจัดการกับคำสั่งซื้อของเขาต่อได้แล้ว 10. หากทุกอย่างที่กล่าวมาไม่ได้ผลเลยนายจะต้องจ้องตรงไปที่ตัวทดลองหมายเลข17พร้อมกับตะโกนว่าเบ็คอยู่ที่ไหนการกระทำนี้จะทำให้เขาหลุดออกจากสภาวะบ้าคลั่งในทันทีเขาจะเริ่มสะอื้นและร้องไห้ออกมาอย่างหนักหน่วงก่อนที่จะเดินหนีหายกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองนี่คือหนทางสุดท้ายที่ใช้มันเมื่ออยู่ในข่าวขับขันจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องยากมากที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาออกมาด้านนอกอีกครั้งเพื่อสำเร็จคำสั่งซื้อทั้งหมดคือข้อมูลที่นายต้องรู้เกี่ยวกับตัวทดลองหมายเลข17เช่นเดียวกับผู้อยู่อาศัยในคริปเปิลล็อกลันส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่าเขามาจากที่ไหนหรือเป็นตัวอะไรกันแน่ที่เราพอจะประติดประต่อได้ก็คือเขาน่าจะเป็นตัวทดลองทางงานวิจัยชีวภาพที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงจนแทบไม่น่ามีชีวิตรอดมาได้เขาคงหลบหนีออกมาจากผู้สร้างของเขาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งโดยทั่วไปแล้วเขามักจะร่อนเร่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่เขาจะกลับมาคิปเปอร์ล็อกลันเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้นเรามีความรู้หลายอย่างปนเปกันไปเมื่อต้องรับคำสั่งซื้อจากตัวทดลองหมายเลข17ในมุมหนึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคือตัวปัญหาโดยพลังที่มากมายมหาศาลบวกกับพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่อีกมุมหนึ่งการค้าขายกับเขามันก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากตรงจุดนี้ต้องขอบคุณหุ้นส่วนของเราที่มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดและต้องขอบคุณความสามารถในการฟื้นตัวของตัวทดลองหมายเลข17ด้วยซึ่งหุ้นส่วนเจ้านี้นี่แหละที่คอยจัดหาสารคาเฟนทานินมาให้เราอยู่เสมอส่วนอีกมุมหนึ่งเรารู้สึกเห็นใจตัวทดลองหมายเลข17อยู่เหมือนกันนะเขาต้องติดอยู่ในวังวนความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะความซับซ้อนภายในตัวของเขาที่ถูกสร้างขึ้นมาแถมในเวลาที่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดซึ่งหาได้ยากมากเขาจะร้องไห้อย่างหนักอีกด้วยพนักงานหลายคนของเราเคยเห็นเขาร้องไห้พร้อมกับพึมพำขอโทษออกมาอย่างไร้ความหมายน้ำตาของเขาหลั่งไหลไม่หยุดขณะที่จ้องไปยังข้าวของต่างๆที่หยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงบ่อยครั้งที่เขาจะพูดเหมือนกับเรียกชื่อสิ่งของพวกนั้นอยู่และตรงจุดนั้นเองที่ทำให้เราได้รู้จักกับชื่อของเบ็คไม่ว่าเธอจะมีความสัมพันธ์อะไรกับเขาก็ตามแต่ตัวทดลองหมายเลข17ดูเศร้ามากจนถึงมากที่สุดทุกครั้งที่ได้เอ่ยชื่อเธอออกมาสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเมื่อตัวทดลองหมายเลข17เผลอทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นจะทำให้เขาตื่นตระหนกและค่ำควรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่เขามักจะพยายามช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บอยู่เสียด้วยย้อนกลับไปในอดีตพนักงานของเราที่ชื่อว่าโทนี่เคยไปส่งอาหารให้กับตัวทดลองหมายเลข17อยู่ครั้งหนึ่งทว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงโทนี่ก็ยังไม่กลับเข้ามาร้านทีและก่อนที่พวกเขาจะเริ่มออกไปตามหาก็ได้มีการแจ้งข่าวเข้ามาว่าโทนี่ถูกพบอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลท้องถิ่นสภาพของเขามันย่ำแย่เอาเรื่องเลยเขาเสียเลือดไปมากกระดูกหักหลายแห่งข้อต่อผิดรูปมีรอยร้าวหลายที่บริเวณกระดูกสันหลังแถมยังมีแผลฟกช้ำอีกหลายจุดนอกจากนี้ทั่วตัวของเขายังถูกพันไปด้วยผ้าพันแผลที่ทำขึ้นมาอย่างลวกๆพร้อมกับเฝือกรูปร่างประหลาดโดยตัวเขาถูกผูกติดเอาไว้กับบางสิ่งที่คล้ายกับเปลพยาบาลสมโสมดูเหมือนว่าใครก็ตามที่พาเขามาส่งถึงหน้าโรงพยาบาลจะพยายามยื้อชีวิตของเขาอย่างสุดความสามารถเลยล่ะสภาพของโทนี่นั้นตรงกับเหยื่อหลายรายจากคดีก่อเหตุรุนแรงที่สร้างความเสียหายจำนวนมากในระยะทางระหว่างโรงพยาบาลจนถึงเขตคิปเปิลล็อกลันแม้แพทย์จะสรุปว่าโทนี่โดนรถชนด้วยความเร็วสูงแต่พวกตำรวจท้องถิ่นก็ยังดึงดันที่จะสอบสวนคดีนี้อยู่ดีทว่าหลังจากเวลาผ่านไปครบ1เดือนพวกตำรวจก็ได้พับเก็บคดีนี้เข้าปลุกอย่างรวดเร็วและช่างโชคร้ายนักที่โทนี่ยังคงเป็นเจ้าชายนิทราไม่ได้สติอยู่แบบนั้นนั่นจึงทำให้พวกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือเสื้อกั๊กพนักงานของโทนี่ได้หายไปในตอนที่เขามาถึงโรงพยาบาลแล้วและอย่างที่นายรู้เด็กส่งพิซซ่าของเราทุกคนจะต้องใส่เสื้อกั๊กของทางร้านทุกครั้งที่ออกไปส่งอาหารการที่เสื้อของเขาหายไปนั้นเป็นเรื่องที่แปลกมากโดยประมาณ1ปีให้หลังพนักงานคนใหม่ของเราที่ไปส่งอาหารให้กับตัวทดลองหมายเลข17ได้เล่าว่าหลังจากที่สิ่งมีชีวิตนั้นได้กินพิซซ่าจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาค่อยๆหยิบเสื้อกั๊กที่มีโลโก้ร้านของเราออกมาจากกระเป๋ากางเกงสภาพของเสื้อนั้นโทรมเอามากๆเลยล่ะเขาค่อยๆเริ่มร้องไห้ไม่หยุดเธอได้ยินเสียงเขาบ่นพึมพำว่าฉันขอโทษซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นและเธอก็ได้ยินเสียงตัวทดลองหมายเลข17เรียกเสื้อกั๊กนั้นว่าโทนี่อีกด้วยจากข้อมูลทั้งหมดที่มีเราพอจะอนุมานได้ว่าชื่อต่างๆที่ตัวทดลองหมายเลข17พึมพำออกมาพร้อมกับสิ่งของต่างๆที่เขาพกติดตัวเอาไว้มันเคยเป็นของของคนที่ต้องบาดเจ็บเพราะเขาสูญเสียการควบคุมอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดนั่นเองเขาดูเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งที่ทำลงไปและเมื่ออาการเจ็บทุเลาลงความทรงจำของเขาจะกลับมาอีกครั้งถึงกระนั้นตัวทดลองหมายเลข17ก็ยังขาดความมั่นคงเป็นอย่างมากเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีนักเพราะความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญอยู่และหลังจากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนายจึงต้องระวังตัวเป็นพิเศษเมื่ออยู่ใกล้กับเขา
อย่าทำอะไรก็ตามที่จะส่งผลให้เขาตกใจหรือหวาดกลัวนายคงไม่อยากกลายเป็นคนต่อไปที่เขาเสียน้ำตาให้หรอกนะด้วยความจริงใจริกและนิกแคสติโลเอาไงดีล่ะเนี่ยถอนตัวตอนนี้ทันไหมนะยังไงซะชีวิตเราก็สำคัญด้วยสิโอ้ยเอาไงดีฟะเนี่ยมาทำอะไรในห้องของบอสอะเดริลไม่มีอะไรหรอกแล้วเตรียมตัวไปส่งพิซซ่าหรือยังอะเตรียมแล้วดีแล้วรีบๆเถอะคืนนี้ดูท่าทางน่าจะฝนตกนะงั้นเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าแฟช่วยไปส่งพิซซ่าแทนเราได้ไหมอะส่งแทนเหรอวันนี้ต้องไปส่งที่บ้านไหนไหมล่ะบ้านของตัวทดลองหมายเลข17น่ะฮะไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ไหวหรอกเราจะลาออกแล้ววันนี้คงไม่ได้ทำแล้วอ่ะไม่ไหวจริงอ่ะฮะถ้านายออกฉันก็ต้องเป็นคนส่งจริงๆนะสิขอโทษทีนะแฟเอาเถอะไหนขอดูกดหน่อยแฟเคยไปส่งที่นั่นไหมอ่ะไม่เคยหรอกแต่เคยได้ยินรุ่นพี่เขาเล่ากันมาเฉยๆอ่ะงั้นเราไปก่อนนะเราไม่ไหวจริงๆอ่ะเฮ้ยแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยในคืนนั้นผมได้แอบตามไปดูแฟไปส่งพิซซ่าที่บ้านนั่นผมพยายามแอบมองอยู่ห่างๆผมอยากรู้ว่าสิ่งที่ในกระดาษเขียนเอาไว้มันจริงหรือเปล่าและสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือผมแอบมองเธออยู่ไกลๆเธอกำลังจะกดกิ่งแล้วภาพตรงหน้าทำให้ผมนอนไม่หลับเลยครับมันตรงกับที่กระดาษใบนั้นบอกทุกอย่างทั้งรูปร่างหรือหน้าตาที่เจ็บปวดทรมานนั่นมันน่ากลัวมากเลยจริงๆเขาสูงประมาณ6ฟุตครึ่งมีรูปร่างที่ผอมแห้งผมยาวสีดำดวงตาสีขาวและมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่อยู่บนแผ่นหลังของเขาแฟจะรอดไหมนะขอโทษนะแฟไม่นะแฟภาพที่ผมเห็นคือแฟกำลังถูกเขาทำร้ายอย่างรุนแรงตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องตะโกนออกไปเพราะขาของผมมันก้าวไม่ออกเลยแฟกำลังถูกทุบตีด้วยมืออันใหญ่โตของเขาและถูกจับเคลี้ยงไปมาบนพื้นถนนถ้าผมเป็นคนไปส่งพิซซ่าในคืนนี้แล้วก็คนที่อยู่ตรงนั้นคงจะเป็นผมแทนใช่ไหมว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเก็ต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ